ออกมาเปิดโปงของนายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์เมื่อวันที่17ธันวาคมในเรื่องของผู้อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนปูทางอนาคตทางการเมืองให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในสมัยหน้าถือว่าชัดเจนแบบไม่ต้องแปลกันอีกนายวัชระได้พูดถึงสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการพรรคว่ามีความพยายามในการยุบพรรคประชาธิปัตย์เพื่อหันไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งแต่เมื่อการยุบพรรคไม่สำเร็จก็ต้องแยกวงไปเคลื่อนไหวตั้งพรรคใหม่ซึ่งการออกมาพูดแบบนี้เชื่อว่าผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์ต้องไฟเขียวให้ออกมาชนอย่างแน่นอนอีกทั้งเมื่อไม่นานมานี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากนายชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ที่ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้เร่งแก้ปัญหารายได้ครัวเรือนที่ลดลงในรอบ3ปีตั้งแต่คสช.ยึดอำนาจมาตั้งแต่ปี2557สรุปง่ายๆก็คือรัฐบาลนี้ยิ่งอยู่ก็ยิ่งทำให้ชาวบ้านจนลงซึ่งประเด็นปากท้องชาวบ้านทุกวันนี้พูดเมื่อไหร่ก็ถูกเมื่อนั้นขณะที่ตัวพลเอกประยุทธ์เองก็ไม่กล้าที่จะตอบโต้อะไรรุนแรงแต่กลับแสดงความขอบคุณและถือว่าเป็นความหวังดีของนายชวนที่ต้องการชี้ให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงของประเทศในทุกวันนี้หากจะมองกันอย่างพินิจพิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนายชวนถือเป็นจังหวะเดียวกับที่พลเอกประยุทธ์กำลังเดินสายในพื้นที่ภาคใต้และวันที่ออกมาเปิดเผยจดหมายเปิดผนึกก็เป็นช่วงที่พลเอกประยุทธ์กำลังย้อนกลับมาที่จังหวัดตรังเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มหลังจากที่พลาดท่าเสียทีเพราะปากที่เผลอไปตะวัดชาวบ้านที่มาร้องทุกข์ที่จังหวัดสงขลาและปัตตานีมาแล้วเมื่อเจอกับจดหมายเปิดผนึกฉบับมิดโกนอาบน้ำผึ้งเข้าไปแทนที่จะได้คะแนนเต็มจากชาวบ้านก็ต้องถูกลดคะแนนลงไปอีกถือเป็นการเตะตัดขาทางการเมืองแบบนิ่มๆตามแบบฉบับของนายชวนขณะเดียวกันก็ยังเป็นการสกัดดาวรุ่งคุ้มกำลังสำคัญในพรรคประชาธิปัตย์ที่กำลังก่อตัวขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นกลุ่มของกำนันสุเทพอดีตเลขาธิการพรรคและอดีตเลขากปปส.ที่เคยประกาศกล้าวกลางเวทีว่าจะไม่หวนกลับเข้าพรรคและไม่เล่นการเมืองอีกซึ่งตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ส่งเครือข่ายกลับไปยึดพรรคอีกครั้งนี่นานอกเหนือจากนี้การออกมาเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายพรรคการเมืองของกำนันสุเทพแม้ว่าจะยังไม่ชัดว่าต้องการแก้ไขแบบไหนแต่ก็ดูเหมือนว่าต้องการให้เซตซีโร่พรรคการเมืองทั้งหมดคือลดสมาชิกพรรคให้เริ่มนับหนึ่งใหม่ซึ่งหากเป็นจริงขึ้นมาความวุ่นวายทางการเมืองย่อมเกิดขึ้นแน่นอนและที่แน่ไปกว่านั้นก็คือการเลือกตั้งที่คิดว่าจะมีในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีหน้าก็ต้องเลื่อนออกไปอีกสรุปคือไม่ว่าจะปฏิเสธกันยังไงที่แน่ๆตอนนี้มีความชัดเจนแล้วว่าการเคลื่อนไหวตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบโดยมีกำนันสุเทพเป็นกุญสือสำคัญหลังจากที่ไม่สามารถกลับไปยึดพรรคประชาธิปัตย์ได้เนื่องจากมีนายชวนคอยยืนขวางอยู่เต็มประตูเรื่องของการเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้มันก็อาจจะเป็นไปได้นั่นคือการที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องหันมาจับมือกับพรรคเพื่อไทยเพื่อสกัดดาวรุ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ให้ไปต่อก็เป็นได้ทีมข่าวลึกทันใจรายงาน